นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เปิดบ้านทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปนะคะจากวัดบึงทองหลางเนื่องจากในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ45ปีในวันที่21มิถุนายนพร้อมด้วยนายอนุสรอมรฉัตรสามีและเด็กชายสุภเสกอมรฉัตรหรือว่าน้องไปนะคะบุตรชายที่บ้านพักบริเวณถนนเรียบทางด่วนรามอินทาซอยโยธินพัฒนา3ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาคอยรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบบ้านพักเป็นจำนวนมากโดยในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ใส่ชุดสีสันสดใสค่ะพร้อมตักบาตรปิ่นโตอาหารคาวหวานและชุดยาสามัญประจำบ้านรวมไปถึงดอกบัวด้วยสีหน้าที่แจ่มใสซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการเปิดบ้านให้กับสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการโอกาสนี้นะคะเด็กชายสุภเสกได้มอบเปียโนกระดาษที่ทำด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับเขียนคำอวยพรเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดนะคะให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์โดยเปิดเผยด้วยนะคะว่าใช้เวลาพับกว่า2ชั่วโมงพร้อมกับบอกว่าคุณแม่ชอบเปียโนนะคะเลยทำให้แต่ยังไม่ได้ใส่เพลงอะไรลงไปมีเพียงคำอวยพรนะคะที่ขอให้คุณแม่มีความสุขเป็นสาว 2,000 ปีบริหารบ้านเมืองอย่างราบรื่นและอยู่ในตำแหน่งนานๆขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ารู้สึกปลื้มใจค่ะที่บุตรชายทำของขวัญให้ที่ทำนานไหมคะก็2-3 ชั่วโมงครับคุณแม่ทราบไหมครับว่าแอบทำไม่ให้ไม่ครับเขียนอะไรไว้ให้คุณแม่ครับในเป็นโนก็ขอให้คุณแม่มีขอให้คุณแม่มีความสุขครับแล้วก็ขอให้คุณแม่เผยเป็นสาว2,000ปีครับแล้วก็ขอคุณแม่ครับไว้พันธุ์ด้วยแต่คุณแม่ครับคือแล้วก็ขอให้คุณแม่เขียนอยู่ในนี้ขอให้คุณแม่บริหารบ้านเมืองได้ราบรื่นตลอดครับอยู่ครบ4ปีเลยป่ะคุณแม่มีสุขภาพดีเป็นสมุดเลยคุณแม่นี่คุณแม่ปลื้มมั้ยคะปลื้มค่ะภูมิใจค่ะนั่นมั้ยลูกภูมิใจลูกทำให้แม่ใช่ไหมขอแก้มขอแม่หน่อยค่ะขอบคุณนะคะ